แล้วเรื่องราวและวันดีๆที่มีเธอแยกทางห่างเธอไม่เจอกันเลยก็จะดีเมื่อคนที่รักและพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับกลายเป็นเพื่อนร้ายไม่มีเพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้ชอบออกทางประตูหลังผมกะว่าจะเดินตรวจอีกสักรอบแล้วค่อยกลับอะครับแล้วมาปุบปับแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเจ้านายฉันได้มาถามว่าคนที่นายจัดการเนี่ยเป็นศพเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยสิครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับเรียบร้อยทำงานเร็วอย่างนี้เนี่ยสงสัยต้องตบรางวัลกันหน่อยมันอยู่ไหนอย่ามาโกหกกันดีกว่าเมื่อกี้ฉันไปเยี่ยมมันมาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนมาประกันตัวมันออกไปใครช่วยมันผมขอโทษผมกลัวแล้วอย่าทำผมขอโทษดิฉันอยากจะเปิดบ้านให้กับทุกคนที่ได้รับเลือกในโครงการเข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านสักวันหนึ่งดีไหมคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกค่ะแต่คุณพี่เนี่ยเข้มแข็งมากเลยนะคะขนาดเจอเรื่องหลายๆแบบนั้นน่ะคุณพี่ก็ยังทำดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะนี่ถ้าเป็นสจีนะคะแล้วมีคนตายในบ้านสจีนะคะสจีคงแบบโอ๊ยขอโทษค่ะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องอดีตเนี่ยก็ทำให้เราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเกิดว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านของน้องสจีอย่างที่น้องสจีพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็น้องสจีก็ควรที่จะดีใจนะคะว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนอื่นไม่ใช่เราค่ะสุดยอดไปเลยนะคะมันต้องให้ได้อย่างนี้สิคะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็น mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วไหนกำลังจะมีข่าวดีของคุณตะวันกับคุณหนูพลอยน้ำเพชรอีกเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะค่ะเชิญค่ะมันตายแล้วใช่ไหมไม่รู้มีใครมาประกันตัวเวหาออกไปครับอะไรนะคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครช่วยมันครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณท่านไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับหมายความว่ายังไงมันจะมาที่นี่เหรอคงไม่หรอกครับผมคิดว่ามันคงไม่กล้าแต่ถ้ามันมาจริงๆเนี่ยคุณท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสั่งรปภ.ที่บ้านไว้แล้วว่าห้ามเข้าเด็ดขาดผมกำลังรีบกลับไปครับคุณพี่คุ
พี่มาพอดีเลยค่ะพอดีสตรีกำลังคุยกับคุณบงกตค่ะเราน่าจะจัดเป็นแกลเลอรี่เฉพาะกิจเพื่อจะได้เพิ่มระดมทุนคุณพี่ว่าดีไหมคะคุณทำอะไรแม่ผมแม่ผมไม่ได้ตกบันไดลงไปเองใช่ไหมคุณผลักแม่ผมลงมาใช่ไหมฮะผลักแม่ผมลงมาคุณพี่ว่าไงคะคุณพี่คะอะไรคุณพี่เป็นอะไรคะไม่มีอะไรค่ะขอโทษด้วยนะคะแค่อยากรู้ว่าวันนั้นคุณทำอะไรแม่ฉันไม่ได้ทำอะไรแม่แกฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแกออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้ทำคุณตั้งใจฆ่าแม่ผมใช่ไหมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้ฆ่าปล่อยแกแกฆ่าแม่ฉันไม่ได้ฆ่าแม่แกไปจะได้ไปด้วยช่วยฉันด้วยไอ้เวรไอ้ด้วยขอบคุณไปดิเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะพี่คะไอ้เวหาไอ้เวหาไอ้เวหามันอยู่ไหนไม่มีเวหามีไอ้เวหามันเข้ามามันเข้ามาแล้วมันไม่มีเวหาที่นี่ฉันเห็นมันน่ะมันเข้าไม่มีไม่มีเวหาอยู่ที่นี่สติอ่ะสติกลับมาหน่อยสติมาถึงนี่แล้วไม่เข้าไปหน่อยเวหาคุณเป็นไงบ้างครับคุณคุณเป็นไงบ้างครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยครับได้ค่ะได้ค่ะคุณครับคุณเป็นไงบ้างครับคุณไม่เป็นไรไม่มีใครคุณเป็นไงบ้างไม่มีใครเจอเวหาเลยครับผมตรวจดูทุกจุดแล้วนะครับอ่ะไม่มีอะไรมันทำงานได้ปะ
ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมไอ้เวหาไม่ได้มาที่นี่ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณเป็นฆาตกรบ้าให้มันน้อยลงหน่อยคุณคิดว่าฉันอยากจะเป็นแบบนี้นักเหรอทั้งหมดนี่ก็เพราะคุณนั่นแหละอะไรนะเพราะผมอ่ะผมไม่ทำอะไรหรือไปรู้อะไรมาคุณไปรู้อะไรมาฮะผมถามทำไมไม่ตอบอ่ะเป็นบ้าอีกแล้วแม่ครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับหรือว่าเวหามาที่นี่เหรอครับลูกเจอเวหาเหรอลูกเจอมันที่ไหนลูกเจอมันที่ไหนผมไปที่เรือนจำมาครับว่าไงนะแกไปเรือนจำมาแกไปหามันเหรอไปหามันทำไมผมจะประกันตัวมันครับลูกทำแบบนี้ไม่ได้นะผมอยากให้มันมาขอโทษแม่ให้มันยอมรับว่ามันผิดแกบ้าเลยของแกเฮ้พ่ออยากให้ผมสืบทอดถากูลกรุ๊ปไม่ใช่เหรอครับถ้ามันยอมมาขอขมากราบขอโทษแม่มันก็เหมือนว่าผมเอาชนะมันได้แล้วไงครับเพราะอยากให้ผมเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เหรอครับอยากให้ผมอยู่เหนือทุกคนแต่ไก่แค่เวหาคนเดียวมันชนะไม่ได้แล้วผมจะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงล่ะครับมันจะไปที่หนึ่งได้ยังไงเล่าก็แกคิดอย่างนี้ไงฉันตบแกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแกเอาตัวไปเทียบกับมันเท่ากับแกแพ้มันตราบใดที่แกคิดว่าแกอยากเป็นที่หนึ่งแสดงว่าแกเป็นแค่ที่สองอยู่จำไว้นะแกเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้แกเป็นที่หนึ่งไอ้เวหาหรือใครก็ตามไม่มีวันสู้แกได้ใครเป็นคนประกันตัวมันออกไปไม่ทราบครับพวกนั้นพยายามปกปิดที่จริงมันไว้เกิดอะไรขึ้นเวหามันมาที่นี่จริงๆครับอะไรนะผมเจอตัวมันแต่มันหนีรอดไปได้ครับมันมาที่นี่เหรอมันมาที่นี่มันมาที่นี่ทำไมหรือว่ามันรู้แล้วมันรู้แล้วว่ามันไปรู้คุณถามันต้องรู้แล้วแน่เลยคุณท่านครับแล้วถ้ามันรู้แล้วจะทำยังไงฮะมันอาจจะต้องการแย่งทุกอย่างของคุณตะวันไปอะแล้วแกยืนอยู่ทำไมฮะแกต้องไปฆ่ามันสิไปเอาไปฆ่ามันเอาไปฆ่ามันไอ้เง่าเอาไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้ผมจัดการมันแน่ครับคุณท่านจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้คุณท่านครับแต่มันคงไม่โง่ออกมาให้เราจัดการตอนนี้ได้ง่ายๆหรอกครับคุณท่านฟังผมนะครับผมคิดว่าวิธีที่จะป้องกันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องรีบจัดการให้คุณตะวันได้สืบทอดทุกอย่างที่เป็นของคุณถากูลให้เร็วที่สุดครับแม่
ไม่ต้องกลัวเอ็งอยู่ที่นี่ปลอดภัยพ่อหนุ่มคุณเป็นใครอ่ะแล้วผมมาอยู่ที่นี่ยังไงอ่ะเด็กของฉันไปเจอนายนอนหมดสติอยู่ที่ริมถนนก็เลยพามาที่นี่ไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนุ่มเอ็งจะไปไหนวะฮะคิดจะไปแก้แค้นหรือไงข้าเห็นเอ็งนอนละเมอว่ามีคนฆ่าแม่เองนี่พักที่นี่ก่อนเถอะเองไปตอนเนี้ยก็ไปตายเปล่าเชื่อข้าขอบคุณที่ช่วยผมไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมันแค่ชะลอไว้ก่อนเท่านั้นเองอะนะเอาเป็นว่ารอให้เรื่องมันซาๆก่อนแล้วกันหรือว่าให้ทางถากูลเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนฝากบอกพวกคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยแล้วกันนะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแค่นี้นะให้พ่อเดานะจะมาถามว่าเลื่อนงานมั่นไปทำไมใช่ไหมค่ะทำไมคะก็ช่วงนั้นพ่อติดไปต่างประเทศอ่ะก็เลื่อนไปสักเดือน2เดือนก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่เพราะว่าข่าวที่มีแม่บ้านตายที่บ้านถากูล่ะใช่คือถ้าเป็นคดีอื่นเนี่ยนะพ่อจะไม่สนใจเลยนะแต่นี่มันมีคนตายแล้วถ้าเกิดพวกถากูลเกี่ยวข้องจริงๆพวกเราจะเดือดร้อนไปด้วยนี่มันใกล้เลือกตั้งเลยนะอะไรที่มันทำให้เราดูไม่ดีเนี่ยมันต้องเบรกไว้ก่อนหรอคะแต่หนูว่าไอ้สิ่งที่จะทำให้พ่อดูแย่ที่สุดตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความคิดของพ่อมากกว่านี่อย่าพลอยไม่ถูกหรอคะพ่อตอนพ่ออยากได้เงินเขาเนี่ยก็ทำตัวเองกับขอทานเลยพอเขามีปัญหาเดือดร้อนขึ้นมาพ่อก็ทิ้งเขาอย่างกับหมาขี้เหลือตัวหนึ่งนี่หุบปากได้แล้วทำไมคะไอ้เรื่องเร็วๆที่พ่อต้องไปเคลียร์ให้แกเนี่ยมันตั้งเท่าไหร่แล้วเลื่อนออกไปสักเดือนสองเดือนมันจะตายหรือไงฮะแล้วถ้าหนูจะมั่นกับตะวันเขาเลยพ่อจะตายหรือไงคะนี่ก็จริงไงคะไหนๆเนี่ยพลอยก็มีเรื่องเร็วๆให้พ่อต้องตามเคลียร์เยอะอยู่แล้วแค่ข่าวบ้านถากูลฆ่าคนตายคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งคะพ่อเดี๋ยวพลอยพลอยขออนุญาตครับท่านครับมีสายถึงท่านครับมีอะไรฮะตำรวจมาทำไมก่อนอื่นขอแจ้งกับท่านสื่อมวลชนก่อนนะครับว่าทันทีที่ผมได้ทราบเรื่องของท่านสุชาวที่เคยต้องคดีอาญามาก่อนผมก็ได้ให้ท่านสุชาวนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับขอถามได้ไหมคะท่านคะแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านสุชาวขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ตั้งแต่แรกจะส่งผลต่อการยุบพรรคของท่านด้วยหรือเปล่าคะผมว่าเรื่องนี้เป็นความผิดส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าทางพรรคก็มีกฎที่จะดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับท่าน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 ดำรงได้ข่าวเรื่องที่มีคนยื่นยุบพรรคของท่านหรือยังครับใครล่ะครับผมว่าถ้ามีก็น่าจะเป็นคนที่ไม่อยากเห็นประเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับการที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมพร้อมที่เผชิญหน้ากับความอยุติธรรมอยู่แล้วครับคุณเล่นแรงเกินไปหน่อยหรือเปล่าเรื่องอะไรครับก็ไอ้เรื่องที่คุณกำลังทำให้พรรคของคุณดำรงจะถูกยุบยังไงคุณเล่นแรงอย่างนี้อย่าคิดนะว่าพรรคผมจะรอดยังไงดำรงก็คิดว่าผมอยู่เบื้องหลังแล้วมันต้องทำทุกวิถีทางที่เล่นงานผมกลับกันแน่นอนท่านครับท่านคิดได้ผมก็คิดได้นะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับท่านดำรงทุกคนก็จะต้องคิดว่าเป็นฝีมือของท่านพดุงอย่างแน่นอนและผมก็คงจะไม่ทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อท่านแน่นอนครับถ้าไม่ใช่ฝีมือของคุณแล้วจะเป็นฝีมือของใครคุณทำอะไรของคุณน่ะฮะเรื่องอะไรเรื่องท่านดำรงไงอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะ
ผมโทรหาท่านชัยวัฒน์เขาบอกว่าคุณโทรไปขอร้องเขาให้เขาลื้อฟื้นคดีท่านสุชาวขึ้นมาอีกใช่ใช่แล้วทำบ้าอะไรคุณรู้ไม่ทำแบบนี้พรรคก็อาจจะถูกยุบรู้สิคะแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่มีใครอยากจะลงทุนกับพรรคการเมืองที่กำลังจะถูกยุบแต่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันต้องการที่จะให้ท่านดำรงรู้ว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครพร้อมที่จะลงทุนกับพรรคการเมืองของท่านดำรงยังไงซะท่านก็จะต้องให้หนูพลอยเนี่ยมั่นกับตะวันแล้วมันคุ้มยังไงพรรคก็ถูกยุบเราได้ประโยชน์อะไรแล้วคุณคิดเหรอว่าพรรคของท่านดำรงจะถูกยุบคุณก็รู้ว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นยังไงปล่อยให้เป็นข่าวดังสัก 2-3 วันแล้วคุณก็ค่อยให้คนของคุณเนี่ยทำให้เรื่องเงียบสิฉันว่านะคุณคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าของตัวตะวันขึ้นมาแล้วท่านดำรงเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิเสธเราได้อีกแค่บอกมาคำเดียวในนี้ฉันพร้อมจะยกเลิกทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลยเวแกเป็นยังไงบ้างอะเวแกจะไปไหนอะเวนี่ปล่อยไปก่อนเถอะเวสวัสดีครับพรุ่งนี้อยากจะมาพร้อมกันเลยไหมคะพลอยจะได้ไปรับมานอนค้างด้วยกันเลยคืนนี้ไปไหนครับเอ้านี่พ่อกับแม่ของคุณยังไม่ได้บอกคุณอีกเหรอคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรามีงานสำคัญกันนะจะไปไหนไปออฟฟิศครับพอดีลืมของนะครับพ่อมีอะไรไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ช่างแต่งหน้าดูให้นะก่อนแถลงข่าวพรุ่งนี้ฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าแกจะเป็นคนดูแลถากุลกรุ๊ปแทนฉันไม่ใช่ว่าพ่อจะประกาศว่าจะให้ผมมั่นกับคุณพลอยหรอครับแล้วทำไมแกไม่พอใจงั้นเหรอผมควรจะพอใจที่ผมไม่สามารถเลือกชีวิตตัวเองได้อย่างนั้นเหรอครับแกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าแกอยากเป็นที่หนึ่งก็นี่ไงฉันกำลังทำให้แกเป็นที่หนึ่งแต่ผมไม่ได้อยากแต่งงานฉันไม่สนว่าแกจะรู้สึกยังไงมั่นกับหนูพลอยซะนี่ไปยังไปไหนเอ้าก็ที่เรานัดไปเดินตลาดกันไงพวกแกไปกันเลยพอดีว่าฉันมีงานด่วนอะเออก็ได้งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพวกฉันเจออะไรดีๆเดี๋ยวฉันซื้อมาฝากมากันเนาะไปแล้วบ๊ายบายกลับดีๆนะต
รงเลยครับถอยตรงเลยตรงเลยถอยตรงมาเลยครับตรงเลยครับโอเคครับเชิญครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแฟนไอเวนี่ลุงได้คุยกับเวบ้างหรือเปล่าคะข้าจะไปคุยอะไรกับมันหนูก็เห็นอยู่มันว่าลุงยังหมูก็หมาเฮ้ยไอหลานทรพีว่าแต่มีอะไรอ่ะพอดีว่าหนูกับเวทะเลาะกันนิดหน่อยอะค่ะก็เลยติดต่อเวเขาไม่ได้หนูเลยคิดว่าเวเขาน่าจะมาหาลุงลุงจะไปรู้ได้ยังไงอะมันก็คงอยู่เก็บเงินประกันของนางดวงไปนั่นแหละไปๆอย่ามาเกะกะข้าจะไปละด่านค่ะแล้วลุงรู้ไหมคะว่าเวเขาชอบไปที่ไหนเป็นแฟนกันภาษาอะไรไม่รู้ไอ้เวมชอบไปไหนเฮ้ออย่ามาเกะกะไปไปด่านค่ะลุงอยากได้เงินไหมพันเดียวเนี่ยนั่งหนู1,000อ่ะข้ายืนชั่วโมงเดียวก็ได้แล้วไปไปอย่ามาเกะกะข้าจะไปละแต่ถ้า 3,000 ล่ะความจริงน่ะข้าก็พอรู้อยู่นะว่าไอ้เวน่ะมันชอบไปที่ไหนแต่ตอนนี้ข้าทำงานอยู่ตรงเนี้ยข้าไปไหนไม่ได้ถ้าไปแล้วโดนไล่ออกมามันไม่คุ้มก็ถ้า 20,000 แล้วครับตะวันฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวหายอยู่ที่ไหนลุงรู้ใช่ไหมครับว่าเวหายอยู่ที่ไหนไปนะจ๊ะน้องสาวอยู่ใกล้ฉันไว้นะสวยเป็นไรอ่ะเวอยู่ที่นี่เหรอคะนี่เราตกลงกันไว้ยังไงฉันมีหน้าที่แค่พามาจะเจอหรือไม่เจอไม่ใช่เรื่องของฉันเสร็จธุระแล้วจ่ายมาด้วยสู้ต่อไหมพอกันดีกว่าพี่เพื่อนผมไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันเวไอเชียเวหาขอเสียงเร็วมากมายแต่ทำไมผมถึงได้รู้สึกว่างเปล่าหรือว่าผมควรตายดีในเมื่อตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะอยู่ไปทำไมแล้วใครจะแก้แค้นให้แม่ลุง
ค่า 20,000 แล้วครับตะวันฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าไปหาอยู่ที่ไหนเพื่อนเองน่ะเขาอยากจะคุยกับเองเองมีอะไรก็คุยกับเพื่อนเองได้เลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงกลับก่อนนะเดี๋ยวไว้คุยกันนะไปกินข้าวกันไหมล่ะฉันเลี้ยงเองเวแกทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเงินมั้งเรียนไม่จบไม่คดีติดตัวเพิ่งออกจากคุกมาจะไปทำงานอะไรได้อ่ะนี่เวเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแกก็รู้นี่หว่าแกคิดว่าแกทำตัวแบบนี้แล้วดวงเขาจะภูมิใจเหรอวะแกไม่มีสิทธิ์พูดถึงแม่ฉันเว้ยเวอย่าเวเวแต่พวกเราอยากช่วยแกนะเวช่วยอะไรแรกอะไรใครจะไปขอโทษแม่แกอีกเรื่องอะไรวะฮะแล้วก็มีหลักฐานหรือเปล่าล่ะหลักฐานที่บอกว่าแม่ฉันเป็นคนทำร้ายน้าดวงอะก็มีหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจไอ้เวทำไมแกถึงคิดอะไรแบบนั้นวะแต่ฉันรู้นะว่าแกมาทำอะไรที่นี่แกรู้สึกผิดต่อน้าดวงใช่ไหมแกรู้สึกผิดที่แกช่วยอะไรน้าดวงไม่ได้เลยแล้วแกก็เอาความรู้สึกผิดทั้งหมดนั้นนะมาลงที่แม่ฉันทั้งที่คนที่ผิดจริงๆอ่ะคือแกต่างหากไอ้เวมึงว่าไงนะฮะเว้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะฮะเว้ยหยุดก่อนเว้ยจะเอาใช่ไหมเว้ยหยุดเว้ยหยุดก่อนทำไมบอกอะไรเว้ยหยุดก่อนเว้ยตะวันทำไมแกพูดจาแบบนี้อ่ะนี่แกมาด่าฉันเนี่ยนะนี่แกควรจะบอกเวนมากกว่าให้มันยอมรับความจริงได้แล้วแล้วถ้าวันนั้นคนที่ตายคือแม่แกล่ะมึงจะพูดอย่างนี้อีกไหมเวเดี๋ยวแกจะไปไหนเอาเวWe'll be right back.
๋ยวลุงตามผมมาเหรอเออดีนี่หว่าไอ้หนุ่มโดนต่อยซะขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงจะไม่รอดละจะมาขอลายเซ็นผมหรือไงเปล่าข้ากำลังมองหานักมวยอยู่แล้วมาบอกผมทำไมอ่ะผมไม่ได้อยากเป็นนักมวยเฮ้ยแล้วเอ็งต่อยมวยทำไมวะเอาเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มฉันไม่อยากให้แกมาหายเวที่นี่อีกนะมันไม่ปลอดภัยในนี้แกก็เห็นนี่แล้วอีกอย่างเวมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วนะจอดรถจอดทำไมอันนี้ฉันจะเดินกลับบ้านเองแกจะบ้าเหรอนี้จอดเดี๋ยวนี้ฉันทำอะไรผิดเหรอแกนั่นแหละตะวันแกไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักอีกต่อไปนี่เดี๋ยวก่อนนี่มาเขายังไงอ่ะเราเคยสัญญากันไม่ใช่หรอว่าถ้าเกิดใครลำบากพวกเราจะช่วยเหลือกันฉันรู้นะว่าแกกับเวย์มีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่พวกเราก็คือเพื่อนกันไม่ใช่หรองั้นแกก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแหละนี่ถ้าแกยังเป็นนี่คนเดิมแกไม่มีทางพูดให้ฉันรู้สึกผิดแบบนี้หรอกแต่ที่แกเป็นอยู่ตอนนี้เพราะแกไม่ได้คิดกับเวย์แค่เพื่อนไงแกชอบมันใช่ไหมนี่ทุกอย่างก็เลยกลายเป็นฉันที่ผิดอ่ะก็ถ้าแกคิดแบบนั้นก็แล้วแต่แกแล้วกันนี่ตะวันขอบคุณทุกคนนะครับรับรองวันนี้ได้ข่าวใหญ่แน่นอนครับข่าวใหญ่อย่างเช่นเรื่องของคุณราตรีที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับคุณชานนท์ครับทำไมถึงได้มางานแถลงข่าวของบริษัทถากูล Asset Group ล่ะครับโอ้โครงการดีซะขนาดนี้แล้วในฐานะที่ผมเป็น developer เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมาศึกษางานคิดว่าคุณถาคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับยินดีด้วยซ้ำไปครับจะให้ผมแนะนำเลยไหมเป็นต้นว่าการที่จะทำให้คุณนักข่าวเขาสนใจเนี่ยก็ต้องทำตัวให้มันโดดเด่นแล้วก็หัดคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์จะได้ทำโครงการดีๆไม่ต้องรอส่วนบุญจากทากุลกรุ๊ปที่เขาไม่ทำแล้วฮะท่านรัฐมนตรีดำรงมาสวัสดีครับท่านสวัสดีคุณถาคุณราตรีคุณชานนท์มาด้วยเหรอสวัสดีครับท่านผมคิดว่าวันนี้คงจะมีอะไรดีๆแน่ก็เลยขอมาร่วมงานด้วยผมขอตัวก่อนนะครับเผื่อว่าท่านจะมีอะไรเป็นการส่วนตัวคุยกับคุณถาตะวันล่ะคะตะวันกำลังเดินทางมาค่ะเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีไหมครับสักพักงานจะเริ่มแล้วสวยจังเลยค่ะวันนี้ตะวันล่ะติดต่อไม่ได้เลยครับอะไรนะแล้วโทรไปที่บ้านหรือยังแม่บ้านบอกว่าคุณตะวันไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอะไรวะไปปล่อยด้วยอ
ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้เพราะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบหลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่ของทาพุทธกรุ๊ประดับไฮเอ็นชื่อว่า Sunrise ที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นผมอยากให้ผู้ที่มาอยู่ในโครงการนี้รู้สึกได้ถึงการมีความหวังเหมือนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตะวันอยู่ไหนกันแน่คะไม่ต้องห่วงนะคะตะวันมาแน่นอนค่ะค่ะถ้าคุณอาบอกแบบนั้นพลอยก็จะรอดูนะคะแต่คุณอาทราบใช่ไหมคะว่าถ้าคุณตะวันไม่มาจะเป็นยังไงและสิ่งที่น่ายินดีอีกเรื่องก็คือว่าโครงการนี้ผมจะมอบหมายให้กับลูกชายของผมคุณตะวันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบครับโอ้ขอโทษนะครับคือฟังการแถลงข่าวของคุณฐานแล้วทำให้ผมใจสั่นมือสั่นจนแก้วหลุดมือพอดีเลยถ้าเกิดว่าไม่เป็นการขัดจังหวะจนเกินไปเนี่ยจริงๆผมก็มีคำถามอยู่ประมาณสัก 2-3 คำถามอยากจะถามคุณฐานเหมือนกันไม่ทราบว่าคุณฐานยินดีจะตอบไหมครับขอโทษนะคะยังไม่ถึงช่วงตอบคำถามค่ะไม่เป็นไรเอาไมโครโฟนให้คุณชานนท์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมต้องขอออกมาพูดเลยนะครับว่าโครงการ Sunrise เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆแต่ที่ผมติดอยู่และผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับโครงการ Sunrise คือโครงการ Sunrise ของคุณฐานเนี่ยตอนนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดินอยู่ไม่ใช่เหรอครับต้องขอชื่นชมคุณชานนท์มากนะครับที่เป็นแฟนคลับตัวยงของทากุลครุบขอบคุณสำหรับคำถามครับจริงอยู่ครับที่ดินแปลงนี้เคยมีปัญหาเรื่องการเวรคืนแต่ปัจจุบันนี้ปัญหานั้นได้เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นคุณชานนท์ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับก็แปลกดีนะครับคุณถาคือตอนแรกเนี่ยคุณถาบอกว่าจะไม่ทำโครงการนี้ต่อหรือว่าคุณถามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ค้ำจุนอยู่หรือเปล่าครับตะวันตะวันเป็นอะไรอ่ะตะวันลูกแม่ตะวันครับตะวันคุณตะวันนี่มัวทำอะไรกันอยู่นะเรียกรถพยาบาลสิฮะท่านครับผมว่าไม่เรียกดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปเองพาไปสิเดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับคุณตะวันตะวันไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกสวัสดีครับมีอะไรครับผมร้อยตำรวจเอกศิริเวชเจริญชนครับรับแจ้งว่าที่นี่มียาเสพติดนะครับขออนุญาตตรวจค้นนะครับเรามีหมายค้นครับเหลวไหลที่นี่จะมียาเสพติดได้ยังไงทำอะไรอ่ะให้เกียรติผมหน่อยท่านดำรงครับผมว่าอย่าไปว่าคุณตำรวจเขาเลยนะครับคือเขาก็ทำตามที่เขาได้รับแจ้งมาเท่านั้นเองถ้าพวกเราทุกคนบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับผมว่าก็ปล่อยคุณตำรวจเขาค้นก็ได้ครับเว้นแต่ซะว่าเว้นแต่อะไรเว้นแต่ซะว่าคุณฐานเนี่ยกลัวว่าคุณตำรวจจะเจอยาเสพติดที่นี่หรือว่าเจอใครคนใดคนหนึ่งใช้ยาเสพติดมาอยู่แถวนี้ถ้าคุณยังไม่หยุดล้ำเส้นผมผมจะไม่เกรงใจคุณอีกต่อไปตะวันรีบพาไปสิตะวันรีบพาไปตะวันไม่เป็นไรตะวันคุณตะวันคุณตะวันนะครับ
คุณทวนครับทวนครับทวนไม่มีสักวันไม่คิดถึงต่อให้ฉันใกล้เธอก็เหมือนกระจกขวางมันไม่มีทางจะกอดเธออยากบอกเธอว่ารักถึงหัวใจอยากบอกไปว่าฉันแค่เธอเท่าไรอยากจะพูดยังไงต้องจบแค่ในใจได้แค่นั้นอยู่ใกล้ฉันแค่นี้แค่เอื้อมมือแต่กูคว้าได้เพียงในฝันมันคงไม่มีวันจะได้พูดคำนั้นว่ารักเธอเมื่อคนที่รักกลับพังความไว้ใจเมื่อคนที่รักกลับมาทำร้ายใจเมื่อเพื่อนที่รักกลับลา